ีฉันไม่ไปนะทำไมอ่ะฉันรู้สึกผิดอ่ะผิดอะไรฉันรู้สึกผิดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่คนอื่นต้องสูญเสียอะไรต้องเยอะแยะฉันมีความสุขบนความสูญเสียของคนอื่นไม่ได้นะโยเธอเองนี่คุณรู้ตัวเปล่าว่าคุณโง่แล้วก็บ้ามากเลยอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องชดใช้ไล่ผมด้วยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณและที่วสิเขาตายก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเหมือนกันมันคือชะตากรรมคุณเข้าใจไหมอ่ะฉันรู้แล้วแต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกแย่คุณเข้าใจเปล่าทุกวันนะที่ฉันมองเห็นเงาของตัวเองในกระจกฉันอดจะถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมฉันยังมีชีวิตอยู่อ่ะแล้วมาวสีตัวจริงเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วมันสมควรแล้วหรอที่ฉันได้ใช้ร่างเนี้ยไม่ควรว่าคุณใช้ร่างของวสีไม่คุ้มถ้าวสีเขารู้นะเขาคงโกรธคุณมากคุณโยธาคุณไม่ต้องพยายามพูดให้ฉันรู้สึกดีเลยผมไม่ได้พยายามที่จะพูดให้คุณรู้สึกดีแต่ผมพูดความจริงคุณอุตส่าห์ได้ชีวิตกลับคืนมาแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันดีขึ้นวสีเขาตายไปแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาผมซาบซึ้งนะที่คุณรู้สึกผิดอ่ะแต่ผมจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าคุณใช้ชีวิตที่คุณได้คืนมาคุ้มกว่านี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสแก้ตัวนะคุณควรจะใช้โอกาสที่คุณได้คืนมาให้มันดีที่สุดคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมเช้าจังเลยนะครับยังไงชุนชอบที่นี่ไหมโอ้พี่ชอบมากเลยครับบรรยากาศดีมากๆเลยชุนรู้ไหมว่าทำไมเวงถึงไม่ยอมมาที่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมพี่เวงเขาถึงไม่ยอมมาที่นี่แต่ผมว่าพวกพี่เป็นพวกที่คิดมากจนเกินไปทั้งคู่เลยครับผมว่าพี่กลับไปคุยกันเถอะครับต่างคนต่างคิดบางทีสิ่งที่พี่คิดมันอาจจะผิดก็ได้นะพี่กลับกรุงเทพกับผมนะครับชุนมานี่หน่อยอ๋อจ้าจ้าในโยที่มาส่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมส่งบินไปเก็บเงินคุณทีหลังนะครับอ้าวนายอยากมาส่งฉันเองนะผมล้อเล่นผมขอให้พวกคุณสองคนมีความสุขนะครับและอย่าลืมว่าปัจจุบันมันสำคัญกว่าอดีตใช้วันเวลาของพวกคุณให้คุ้มค่าที่สุดนะครับขอบใจนะสำหรับทุกอย่างเลยโชคดีนะ